สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Ad News Connect นะครับทุก News ในโลกออนไลน์ครับผม TJJ ครับค่ะและวันนี้อยู่กับ TJ Bowling ด้วยค่ะครับผมวันนี้เราสองคนก็มาเจอกันนะครับแน่นอนว่าติดตามข่าวสารของพวกเราได้นะครับหรือว่าติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับผ่านทาง news.truelife.com นะครับหรือว่าจะดูทาง True Vision ช่อง67นะครับ True Life TV นะฮะหรือแพ็คเกจ Knowledge ช่อง33ก็ได้ครับใช่ค่ะส่วนใครนะคะตอนนี้ที่มี iPad iPhone แล้วก็ Android อยู่กับตัวนะคะต่อไปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HTV มาใช้ได้แล้วคือไม่ต้องนั่งดูทีวีอยู่บ้านค่ะพี่เจค่ะใช่ครับเดินออกไปนอกบ้านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ใช้แอปตัวนี้ดูเราสองคนได้ทันทีเลยค่ะถูกต้องเลยนะครับหรือว่าติดตามผ่าน Facebook นะครับ True Life TV หรือ @newstruelifetv รวมถึง Twitter นะครับTrueLifeTV หรือ @news_tltv ด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้รู้ช่องทางต่างๆในการชมกันไปแล้วเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ Timeline วันนี้แน่นอนนะว่าเรามีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตกันซึ่งต้องบอกค่ะวันนี้เรื่องที่เลือกมาเนี่ยฮอตแล้วก็เหมาะกับกระแสปัจจุบันมากใช่แล้วตอนนี้หลายๆคนชอบเล่น Twitter ติดมากBowlingคนนึงติดมากเหมือนกันค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าTwitter เนี่ยก็จะมีข้อความฮิตๆหลายๆอย่างวันนี้เรารวบรวมเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันอย่างเต็มที่เลยอ่ะดูข่าวแรกกันก่อนค่ะ Twitter จัดอันดับประเด็นร้อนที่มีการรีทวีตมากที่สุดประจำปี2012ค่ะพี่เจใช่แล้วนะครับเมื่อ11ธันวาคมที่ผ่านมานะครับบล็อกทางการของ Twitter ได้นำเสนอยอดเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่รวบรวมเอาตลอดปี2012ที่เกิดขึ้นนะครับที่มีการรีทวีตมากที่สุดนะครับโดยมองว่าน่าจะเป็นการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา1ปีของปี2012นะครับโดยอันดับ1นะครับ Twitter เขายกให้กับภาพประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐสวมกอดนางมิเชลโอบามาภรรยาของเขานะครับตอนที่ได้ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งรวมถึงข้อความบรรยายว่า4 more years นะครับเป็น golden tweet เป็นการทวีตที่มากที่สุดเลยนะครับ810,000 ครั้งแล้วก็ favorite มากถึง 300,000 ครั้งเยอะจริงๆนะคะอย่างของ Bowling เวลารีทวิตเนี่ยอย่างมากคนกด favorite เนี่ย5ครั้งก็เต็มที่แล้วค่ะตอนนี้มันใช่5ครั้งเราก็ดีใจรู้สึกอุ๊ยตายข้อความที่เราโพสต์มีคนสนใจแต่อันนี้ต้องบอกว่า 300,000 ครั้งในการรีทวิตนะคะเอ้ยในการ favorite เยอะมากเลยอันดับ2ค่ะเขาบอกว่าเป็นข้อความไว้อาลัยของจัสตินบีเบอร์คือศิลปินเนี่ยเป็นที่รักอยู่แล้วแต่ศิลปินคนไหนที่รักแฟนเพลงอันนี้ยิ่งเป็นที่รักมากยิ่งขึ้นค่ะข้อความนี้นะคะเป็นข้อความที่จัสตินบีเบอร์นักร้องหนุ่มซูเปอร์สตาร์ชาวแคนาเดียนเขาทวีตมอบให้กับแฟนคลับของเขาแฟนเพลงนะคะซึ่งเขาก็เสียชีวิตค่ะด้วยวัยเพียง6ขวบเท่านั้นด้วยโรคมะเร็งนะคะจัสตินก็เลยขึ้นทวิตเตอร์เลยค่ะว่า RIP Avalanna I Love You ค่ะซึ่งข้อความนี้ก็ได้รับการรีทวีตมากกว่า 220,000 ครั้งทีเดียวค่ะนั่นก็คือสถิติ2เรื่องที่ถูกรีทวีตมากที่สุดนะครับรวมถึง Twitter ยังยกให้กับความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยนะครับแล้วก็มีการแข่งขันลอนดอนเกมส์นะครับโอลิมปิกล่าสุดที่มีเขาเรียกว่าการรวมตัวกันอีกครั้งของ Spice Girl นี่ก็ถูกพูดถึงมากมายนะครับแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่โอ้โหสร้างความเสียหายมากมายนะครับจริงๆเราบอกว่าจากการประมวลผลเหล่านี้นะคะทำให้เราจะเห็นความสำคัญของ Twitter ได้ด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแหล่งข้อมูลที่เราสามารถตามข่าวสารได้อย่างเรียลไทม์แล้วก็อัปเดตเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรต่างๆบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ในไทยต้องบอกทั้งโลกใบนี้อะไรกำลังฮอตฮิตติดตามได้เลยนอกจากเรื่องต่างๆที่พี่เจเล่ามาแล้วนะคะเขายังพูดถึงกลุ่มเรื่องที่น่าสนใจที่สุดประจำปีนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่า Twitter ยกให้กับงานประกาศผลรางวัล MTV Video Music Award การวิเคราะห์และรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลทั้งในยุโรปแล้วก็สหรัฐค่ะตลอดจนภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Summer's War ของญี่ปุ่นแล้วก็การสร้างสถิติโลกดำดิ่งลงสู่ร่องสมุทร Mariana Trench ที่ลึกถึง 10.9 กิโลเมตรด้วยนะคะก็โหหลากหลายเลยทีเดียวค่ะถูกต้องนะครับแล้วก็ประเด็นกับผู้คนที่ใช้แฮชแท็กในการสนทนามากที่สุดก็คือ Hashtag แล้วก็ตามด้วย Now Playing นะครับตลอดปี2012นี่คือการสรุปผลมวลทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในปีล่าสุดที่กำลังจะผ่านไปด้วยนะครับแต่ว่าข่าวที่2ของเรามาอยู่ในบ้านเราบ้างประเทศไทยบ้างนะครับเป็นคำฮิตในไทยใช่เกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่คนมักจะเข้าไปเซิร์ช Google กันนะเป็นคนนึงที่เซิร์ช Google ป่ะครับเซิร์ชค่ะแน่นอนแล้วจะบอกว่าอุ้ยหลายอย่างค่ะสารพัดอะไรก็แล้วแต่ที่อยากรู้หาใน Google ได้หมดที่สำคัญวันนี้เราจะอัปเดตกัน5อันดับ1ใน5นี้Bowling เซิร์ชด้วยค่ะคืออันดับ1เลยนะครับ Bowling เซิร์ชด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อันดับ1อันดับ1อัปเดตกันดีกว่าอันดับ1ก่อนเลยนะครับมากที่สุดเลยผมพอผมอ่านแล้วผมเป็น DJ ด้วยผมจะตกใจมากเพราะว่าทำไมคนไทยถึงเซิร์ชอันดับ1ว่า 4chan ล่ะการเข้าไปหาเพลงที่ผิดกฎหมายเนี่ยเป็นอันดับ1คนไทยถ้าเกิดชาวต่างชาติรู้นี่แหมเราจะงามหน้ามากเลยนะครับไปทั่วโลกเลยนะฮะอันดับ1ผ่านไปแล้ว 4chan แต่ถามว่าเซิร์ชมั้ยคะผมไม่เซิร์ชเฮ้ยจริงเหรอจริงไม่เซิร์ชเลยโอ๊ยบอลลิงก็ไม่เซิร์ชยืมเพื่อนเอาค่ะสวัสดีค่ะอันดับที่2นะคะคือคำว่า UTQ ครับ
เงียบ UTQ เคยเซิร์ชไหมไม่เคยเซิร์ชเลยครับไม่เคยเหมือนกันนะครับไม่รู้จริงส่วนอันดับที่3เป็นเรื่องที่มาแรงมากในรอบปีที่ผ่านมาติดไหมครับน้องขอค่ะติดไหมครับติดค่ะอันนี้เป็นอะไรครับนกสองหัวป่ะครับไม่ค่ะเป็นจนูนิ่งหนูตาจนูนิ่งหนูตานะครับนี่คือคำว่าแรงเงานั่นเองครับผมวันแรงเงาแห่งชาตินี่แบบใช่ใช่ลดลงกระแสแรงมากลดไม่ติดเลยนะใช่ที่สำคัญคือเวลาไม่ได้ดูเนี่ยตาม Twitter ค่ะใช่แล้วรู้แบบว่าโดยไม่ต้องกลับไปดูย้อนหลังเราต้องดูย้อนหลังด้วยเหมือนกันนะบางคนแบบอดทนไม่ได้นะฮะดูย้อนหลังตั้งแต่แบบพอละครจบปั๊บรีรันขึ้นมาทันทีทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันดับที่4เป็น Dragon Nest นะครับเป็นเกมส์ออนไลน์นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีถูกต้องและอันดับสุดท้ายอันดับที่5นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่คนน่าจะดาวน์โหลดแล้วก็ชอบกันเยอะมากๆก็คือแอปพลิเคชัน LINE ค่ะครับผมตอนนี้ก็กำลังแฮงอยู่เลยทีเดียวนะครับเด้งตลอดเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะครับ10กระแสแห่งโลกออนไลน์ในปี2555ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรบ้างเราตกเทรนด์หรือว่าเอ๊ะลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่าบางทีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงมกราคมแล้วก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวมาทวนให้เดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะ